ฮัลโหลเทสนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมกลับมาสู่เกมวันพีชนะครับไวน์พีชไพเรตวอริเออร์โฟนะครับก็เล่นอีกครั้งหนึ่งเลยครับ เราไปดูที่ด่านนะครับผมว่าวันนี้เราจะไปด่านไหนต่อครับผมต่อจากด่านที่แล้วเนาะอันที่แล้วก็เป็นอันนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวที่3บทที่3นะของ ADS Lobby นะครับผมก็ CP9 นะครับผมจู่โจมอุซอบสู้ตายนะครับผมตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับเราจะเล่นเป็นอุซอบนะก็คือตัวนี้เขาฟิกไปแล้วว่าด่านนี้จะต้องเป็นอุซอบเพราะเป็นเนื้อเรื่องของอุซอบนะครับผมโอเคทำไมนายถึงร้องไห้กันล่ะบ้าไม่ได้ร้องไห้แต่ก็จริงอยู่ว่าฉันสะเทือนใจที่นายต้องแยกจากพวกที่อยู่กินด้วยกันมาตั้งแต่อิสบูเพื่อปกป้องเรือยังไงก็เถอะเข้าใจใช่ไหมฉันกับเจ้าพวกนั้นไม่ใช่พวกกันแล้วต่อให้จับตัวฉันไปก็ไม่มีใครมาช่วยหรอกถ้างั้นนายจะทำอะไรต่อไปหลังจากนี้ในเมื่อไม่มีที่ไปพวกเราก็จะดูแลนายเองฉันไม่คิดจะไปเป็นช่างแยกชิ้นส่วนเรืออะไรนั่นหรอกถึงฉันจะออกจากกลุ่มแล้วแต่ฉันก็จะเป็นโจรสลัดอยู่อย่าบอกนะว่านายจะซ่อมเรือนั่นแล้วออกทะเลแน่นอนฉันจะออกไปจนภัยกับเจ้านี่อีกครั้งแล้วสักวันก็จะกลับไปถึงบ้านเกิดที่อิสบูไม่กลับไม่ได้หรอกเมื่อกี้ตอนที่ยกเรือขึ้นมาที่นี่ฉันดูมันอย่างละเอียดแล้วเรือลำนั้นไม่ไหวแล้วล่ะการประเมินของกาเรราถูกต้องในฐานะของช่างแยกชิ้นส่วนเรือฉันแนะนำให้แยกชิ้นส่วนอย่ามาล้อเล่นนะแมรี่เป็นเรือของฉันเรือลำนี้แค่ไปชายฝั่งถัดไปยังไม่ได้เลยเป็นถึงขนาดนี้นี่เรียกเรือไม่ได้แล้วนะหนักหูหน้าที่จริงแล้วฉันรู้หมดนั่นแหละรู้ด้วยว่าแมรี่ไม่ไหวแล้วคืนหนึ่งที่เกาะแห่งท้องฟ้าฉันได้ยินเสียงทุบค้อนไม้จากเรือที่ไม่น่าจะมีใครอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นเรือก็ได้รับการซ่อมแซมแบบหยาบๆอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระแต่ว่าฉันน่ะคิดว่าอาจจะเป็นแมรี่จุติมาก็ได้พี่ชายนั่นมันคราบาวทาแมนหนึ่งในตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาในหมู่ลูกเรือพูดที่สถิตอยู่ในเรือที่ถูกขับเคลื่อนอย่างขนุถนอมจริงๆเท่านั้นพูดตามตรงนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินกับหูว่ามีคนเห็นเจ้านั่นแต่ว่าถ้าอย่างนั้นนายก็ทะเลาะกับพวกทั้งที่รู้ว่าเรือไม่ไหวแล้วมันเลยเรื่องแบบนี้ใครจะไปยอมรับได้ล่ะขอโทษทีเคาะประตูแล้วนะเอาเลยครับก็มาลองดูกันนะครับเล่นเป็นอุซบนะครับแล้วก็มีลูกมือนะเป็นแฟงกี้นะครับโอเคสู้กับลุยจิอัดลุยจิให้ปิวตามเงื่อนไขเลยอุซบหรือแฟงกี้ล่าถอยนี่เป็นเงื่อนไขในการแพ้นะครับโอเคถัดไป ดูสเตตก่อนเรามีตั้งเป็นแสนเลยน่าจะบอกให้วันนี้นี่หนึ่งอย่างอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นว่ะอัพว่ะเร็วไปอันนี้ก็ได้นี่อัพนายพลังไออัพไปอีกเต็มฟูออปชั่นฟูไปเลยนะครับอัพไหนได้อีกอัพนี้ได้ใช่ไหมอัพไปเลยโอเคครับผมออกเรือจ้า
มาเล่นเป็นอุศบรัดดดนี่นี่มันดินจ่าชัดここへ来た理由は。おい、お前、巻き込んで、すまねえ。どうなってんだかわかんねえわ。ペティタンラ、ペティタンラ。協力した方が良さそうだな。あのバカは。アイスバーグは。バカに、バカに。殺したโป๊ะโป๊ะหนึ่งทีอ่ะแหละนั่นแหละเอาไปละไปไหนแล้วลุยจิลุยมาแล้วลุยจิลุยจิปิดตันครับผมปิดตันปิดตันอย่างนี้หวานเลยบัฟพลังเอาไปกินซะเพื่อนลุยจิแปลงร่างเลยโอ้โหโอ้โหลุยจีลุยจีให้มันหลับไปหน่อยอย่างนี้แหละแล้วก็ตามด้วยระเบิดเนี่ยโมโนคอฟ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 กันไปอีกกันไปนี่กันไปครับแท็บกับดักกับดักไอ้น้องนี่พุ่งไปนี่หลับไปกรอกกรอกเลยบัฟพลังฮู้ฮู้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่อ่ะนี่แหละนั่นแหละนั่นลือไปไหนแล้ววิจิเอาหลบไปไหนหลบไปไหนลุยจูลุยจีลุยจี500คอมโบแล้วเพื่อนมาบัฟพลังนี่ถลบไปอีกรอกแรกเรนเอาให้มองไม่เห็นละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอานี่ไประเบิดไปเลยเพื่อนโยฮูบูมลุยจิดองแล้วครับผมมันจะลุยจิจะสำเร็จแล้วนะตัวนี้ก็โอเคลูกน้องงองแงแล้วนอนงองแงแล้วเพื่อนได้เวลาแล้วพาตัวมันออกไปตามเรื่องเราก็แพ้แล้วนะ บ้าเอ้ยปล่อยนะไอ้บ้านี่เราจะพาพวกนายไปที่ ADS Lobby แล้วจะไปถามเรื่องที่ซ่อนของแบบแปนกูตันที่นั่นอีกไม่นานขบวนรถไฟเดินทะเลจะออกแล้วไปกันเถอะขอพูดเรื่องที่ฉันรู้เรื่องของนิโคโรบินนะรู้อะไรมางั้นเหรอฉันกับนิโคโรบินต่างก็มีวิธีการปลุกอาวุธโบราณที่ทำลายโลกได้เช่นกันนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลโลกต้องการเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเพื่อสิ่งนั้นถ้าอาวุธที่ว่านั่นคืนชีพก็จะเกิดเรื่องร้ายแรงกับโลกนี้แต่ถึงอย่างนั้นนิโคโรบินก็ยังตัดสินใจให้ความร่วมมือและอุทิศตนให้รัฐบาลโลกโดยมีเงื่อนไขข้อเดียวคือพวกหมวกฟางต้องได้ออกจากเกาะอย่างปลอดภัยผู้หญิงคนนั้นเลือกชีวิตของพวกนาย6คนแทนชีวิตของมนุษย์ทุกคนทั่วโลกข้ายังชั่วโรบินไม่ได้หักหลังพวกเราดูอย่างนั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วรีบไล่ตามโรบินไปกันเถอะ
ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละก็นะยังมีวิธีอยู่อีกหนึ่งทางแหละมาส่งขบวนรถไฟเดินทะเลอีกขบวนออกเดินทางกันเถอะมูฮิโตะโนะอุมิเรชะนะโอ้ยได้ปลดล็อกเลยครับผมเฮ้ยได้ A กับได้ S นะเนี่ยดูได้อะไรยังไงได้ 50,000 นะไม่มีอะไรมากเลยเนี่ยโอ้โหด่านต่อไปนะเดินหน้าคว้าชัยศึกใหญ่บนเกาะตุลาการเลเวล2เป็นบทที่4นะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ